ที่เห็นขึ้นองค์พระเจดีย์ชัยมงคลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของวัดเจดีย์ชัยมงคลทุกวันวิสาขบูชาเราจะถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์ชัยมงคลเป็นผ้าที่มีขนาดส่วนสูงอยู่ประมาณ11เมตรกว้างโดยรอบของระฆังองค์พระเจดีย์ก็ประมาณ40กว่าเมตรประมาณ43เมตรเป็นผ้าที่นำมาเย็บต่อกันโดยฝีมือของพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาลูกศิษย์ลูกหาวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่ลงมือตัดเย็บกันเองตอนนี้ผ้าก็ได้ขึ้นห่มอย่างองค์พระเจดีย์ชัยมงคลทางด้านทิศใต้นี้หมดแล้วต่อไปก็จะนำผ้าไปห่มทางด้านทิศเหนือแล้วก็จะมาจรดกันรวมผูกกันไว้ที่ทางด้านทิศตะวันตกก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทั้งหลายนะที่ได้ร่วมกันจะสละทรัพย์ก็ดีจะสละแรงกายแรงใจก็ดีจะร่วมอนุโมทนาก็ดีกับการถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์ชัยมงคลในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2555